ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เซิร์ฟเวอร์นี้อยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือ MC เสกสิทธิ์นั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น MC เสกสิทธิ์นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นเป็นมินิเกมนะแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าโอ้โหบรรยากาศแบบโคตรเก่าคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้เล่น Minecraft เมื่อพันกว่าปีก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้จักเซิร์ฟนี้ดีโอเคเข้ามาเซตพาสเวิร์ดก่อนมาโอ้ไม่ได้ธรรมดาที่มันเลิกเซิร์ฟเก่าแต่ว่าเขามีการอัปเดตตลอดเวลาวันนี้ครับผมไม่ได้จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ MC เสกสินครับแล้วก็ผมไม่ได้อยากจะมาเล่นมินิเกมด้วยวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้ครับเราจะคลิกไปที่เข็มนาฬิกาครับแล้วก็ไปที่ตรงกลางครับมันจะมีเขียนว่า WWF เว็บคุกอยู่ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เอาชีวิตรอดกับ MC เสกสินนะใช่ปรบมือนี่น่าจะเป็นการทำเซิร์ฟเวอร์ที่ผมมีความดีใจฮะอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเซิร์ฟ Minecraft อะที่เราเล่นตั้งแต่เด็กอะเราเล่นสมัยเด็กที่แบบว่า Minecraft อะไรก็ต้องเป็นเสกสินเสกสินใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเรามีเซิร์ฟเวอร์ตัวเองในเซิร์ฟเวอร์เขาอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น Minecraft เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเสกสินที่ X กับ VVF ไว้ครูก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเนี่ยทำร่วมกันนั่นแหละไปจะเป็นยังไงโหโคตรตื่นเต้นอ่ะนี่เข้ามาในเซิร์ฟเราขอทับสปาก่อนนี่เซิร์ฟผมเองฮะใช่ครับผมเราจะทำเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับเสกสินนะนี่เรานี่ก็คือเซิร์ฟของเราเองหลังจากที่เราเนี่ยไปสมบุกสมบันเปิดเองอยู่นานครับเจอเกียนบ้างเจอคนกวนตีนบ้าง วันนี้มันมาถึงแล้วผมจะทำเซิร์ฟเวอร์เองซึ่งบอกไว้ก่อนนะสิ่งข้อดีของเซิร์ฟนี้นะผมบอกมันจะเป็นเซิร์ฟแบบสร้างบ้านแต่ข้อดีของเขาคือลื่นรับคนได้เยอะและที่สำคัญขึ้นชื่อที่สุดของเซิร์ฟเวอร์เสกสินเขาไม่รีเซิร์ฟเวอร์ครับใช่ไหมเวลาเราเล่นเซิร์ฟไหนก็ตามเราจะเกิดการรีเกิดขึ้นเดี๋ยวก็รีของรีแต่เซิร์ฟเราไม่รีเว้ยเล่นกันยาวๆซึ่งเข้ามาอันดับแรกเดี๋ยวเราเฮ้ยกูเฮียกูตื่นเต้นนะเฮ้ยกูมีเซิร์ฟตัวเองเอ้ยดีในเซิร์ฟเวอร์มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะหน่อยผมจะพยายามเอาเข้ามาเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ใช่คือตอนนี้อาจจะมีไม่เยอะมากใช่จะมีแค่2หน้าแต่ในอนาคตเนี่ยผมจะเอาใส่เข้ามาเรื่อยใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็ไปใส่ IP ด้านล่างเลยนะครับเข้าไปเล่นด้วยได้เล่นได้เฉพาะ PC นะมือถือเล่นด้วยไม่ได้เนาะแล้วก็มีอะไรต่างๆมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเซิร์ฟเวอร์เรามันมีอะไรบ้างเว้ยคือเฮ้ยเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะเข้าไปดูตรงเนี้ยผมว่าเราจะต้องไปดูประวัติความเป็นมาในการทำเซิร์ฟเวอร์ก่อนว่าทำคลิปแยกด้วยเออค่อยว่ากันมาอันดับแรกนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เรามีแจกของฟรีปกติทั่วไปแล้วก็มีคำสั่งแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆมีรายละเอียดสอนนะครับแลกของออนไลน์อันนี้ก็ปกติแล้วก็มีทักษะผู้เล่นก็คือสกิลนั่นแหละก็มีการอัพปกติเลยใช่ครับมีทักษะสกิลสูงสุดเลเวลเท่าไหร่วะสูงสุดเลเวล50โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่ากูฟาร์มไปทีละอันนี่หมดนี่ก็เยอะอยู่นะเออเยอะแล้วก็มีสร้างแก๊งอ่ะใช่โดยที่บอกเลยว่าเซิร์ฟกูเนี่ยผมจะไม่เล่นแอดมินใช่ผมจะไม่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้โดยที่ผมจะไม่ใช้คำสั่งแอดมินแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ผมก็จะไม่ OP ไม่อะไรทั้งสิ้นเราจะเล่นเป็นธรรมดาคนธรรมดาเลยในเซิร์ฟใช่ซึ่งกูดันได้โปรเทคมา2อันกูไม่สนแล้วกูจะใช้2อันนี่แหละแล้วก็จะมีอะไรแหละร้านค้าของเกษตรกรโอเคฟาร์มครับคือเซิร์ฟเวอร์ทุกวันนี้เนี่ยเวลาเขาทำจัดสปาวผมรู้สึกว่ามันจัดงงเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ผมรู้สึกว่าที่ผมทำมาน่ะมันดูง่ายใช่อันนี้มีอะไรอ่ะ200พอยต์อุ๊ย200พอยต์100เลยเหรอแล้วก็จะมีโปรเทค75อุ๊ย75,000นะเชียร์โปรเทคยังใหญ่75,000เวลาเราขายเกษตรก็ไม่นานนะผมว่าเด็ก Minecraft เนี่ยฟาร์มกันเร็วแล้วก็มีรับซื้อแร่ด้วยแล้วก็มีขายบล็อกหลักสีด้วยโอ้มีเยอะแยะครับมีเอฮุงเอเฮดมีขายบุ้งขายบล็อกเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้กันที่ผมเปิดใหม่นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้เอ้ยเดี๋ยวนี่อะไรวะร้านค้าสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวมีเยอะกว่านี้แน่นอนเราจะค่อยๆอัปเดตมาใช่แล้วก็มีอันนี้ฉายาโอ้ยเยอะไปเฮียเซิร์ฟกูก็มีดีเหมือนกันนี่ว่า ไม่ได้เซิร์ฟเตะคนเดียวนะทำร่วมกับเขาใช่แล้วแบบ
อยากได้อะไรก็บอกอะไรเงี้ยอันนี้มีเควสด้วยครับเควสโซนซึ่งข้อดีของเควสโซนน่ะหรือว่าเควสในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยคือบางอันน่ะมันจะมีเท็กเจอร์มันไอ้นี่ๆๆอย่างเช่นนี้อย่างเช่นนี้นี่อย่างเช่นเควสนี้เลยเห็นป่ะมันก็จะมีแบบไม่อยากนะเนื้อซอมบี้เนื้อซอมบี้30อันนี้แรกอันนี้30อันมันก็ฟาร์มแป๊บเดียวเราก็ได้แล้วอันเนี้ยเออดูดิคงทนแล้วแบบมันดูสวยมีสกินด้วยอ่ะเชียร์กูจะสร้างอาณานิคมเซิร์ฟเวอร์นี้หลักๆนะครับผมพี่เว็บเปิดกับ MC เสกสินเพราะอะไรก็เราจะเอาเว็บเป็นเซิร์ฟเวอร์เวลาถ่ายคลิปกิจกรรมกิจกรรมอย่างเช่นเอาน้องๆมาเล่นแข่งกันผมก็จะถ่ายในเซิร์ฟเวอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมกำลังหาเขาเรียกว่าอะไรผมกำลังหาเซิร์ฟเวอร์ที่จะเอาเด็กๆมาเล่นทำวิดีโอด้วยกันเว้ยใช่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปเปิดเองหรือว่าเราทำเองเนี่ยผมไม่ค่อยที่จะเก่งระบบซึ่งมันก็มีอีกเซิร์ฟนึงเขาก็ไม่ค่อยช่วยผมด้วยครับทุกคนก็รู้แหละว่าเซิร์ฟไหนเนี่ยมันก็มีอยู่เซิร์ฟเดียวอ่ะผมก็เลยจับมือร่วมกับ MC เสกสินแล้วก็ทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวเองขึ้นมาในเซิร์ฟเขาอีกทีนึงใครที่อยากจะเล่นก็ลองมาเล่นด้วยกันได้นะครับไปเชียบโอ้โหไม่ได้เล่นไอ้ระบบเป็นเซิร์ฟเวอร์นานแล้วเนี่ยอันนี้มีอะไรวะสร้างบ้านใช่ด้วยสร้างบ้านออโต้คือหลักๆแหละในเซิร์ฟเนี้ยสิ่งที่ผมชอบนะคือเขาไม่รีเว้แล้วรองรับคนในเซิร์ฟเวอร์ได้เกิน100คนแน่ๆครับคือได้เยอะเล่นเยอะไม่แหลกอะอะไรประมาณเนี้ยดูใหม่เหมือนกันเนี้ยนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เสกสินสมัยก่อนนี่น่าจะมีบล็อกลอยบนฟ้าแล้วมีน้ำเทลงมา แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเสกสิน XVVF เวฟคุงอะด้าเชียร์เอ้ยกูจะสร้างบ้านว่ะเชียร์ตรงนี้มีทำเลดีป่ะเอ้ยหรือว่ากูจะขอไอ้นี่หรือวะกูจะขอเสกพื้นที่ของตัวเองว่ะแล้วก็ไม่ยุ่งกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ได้บ้านใครบ้านมันเว้ยไอ้หัวที่สร้างบ้านของกูชอบบริเวณนี้ป่ะอยากจะสร้างบ้านอ่ะเอาไว้โอ้โหถ้าจะเอาไว้กลางทะเลก็กระไรอยู่ผมว่าผมจะหาพื้นที่ในการสร้างบ้านดีกว่าป่ะไปอุ้ยเดี๋ยวนะกูทำวาร์ปได้ป่ะวาร์ปได้ครับมีลานต่อสู้ลานค้าซื้อยศแหล่งรวมตลาดผู้เล่นอัปเกรดอาวุธโลกโอ้โหเดี๋ยวกูจะทำที่ฟาร์มเนื้อซอมบี้กูจะทำเฮ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะสร้างเรือเอ้าเวฟสวยดินี่ครับเซิร์ฟเวอร์อันนี้ออนกันอยู่ไม่กี่คนนี่กูแอดมินล้วนๆใช่ครับมีคนเล่นคือกูคนเดียวกูคือคนแรกคือผมจะทำเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นแบบซีรีส์หลักในช่องด้วยใช่ก็คือทำแยกออกมาเอาไว้เล่นกับ FC หรือว่าน้องๆหลายๆคนใครที่อยากจะเล่นก็ลองเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะคนหนึ่งขอนี่ก่อนขอเล็กก่อนเลยไอ้น้องนี่น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมจะเล่นลองเล่นจริงจังดูนะใช่เพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟปกติเวลาผมเล่นเซิร์ฟตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับส่วนมากจะเป็นแบบต้องดูแลเด็กอะไรเงี้ยเด็กมันเกรียนเด็กมันโปคือกูแทบไม่มีเวลาเล่นใช่แต่พอรอบนี้ผมมาเอ้ยใครเอาไปวะเธอมึงกล้ามากเลยนะเฮ้ยมันเอาไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอาอีเชียมันยังไม่เอาไปหมดไปแต่มันก็เหลือแต่ของงูอ่ะคือเวลาผมเปิดเซิร์ฟเองเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแบบกูไม่ได้เล่นหรอกมันจะมีเด็กมาก่อกวนอ๋อกูรู้แล้วแหละว่าใครเอาไปกูรู้แล้วแหละเดี๋ยวในเซิร์ฟเวอร์นี้นะมันจะมีกิจกรรมแบบ PVP กิจกรรมกระโดดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาให้แอดมินเขาจัดให้แล้วกูจะเล่นด้วยใช่กูจะไม่อยากจะเป็นแบบคนจัดแล้วกูอยากเป็นคนเล่นด้วยเหมือนกันกูก็อยากเป็นคนเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเล่นใช่ส่วนไอ้พวกที่จะมาแบบเกียนมึงก็ไปเคลียร์เองกูเล่นเว้ยกูเล่นเว้ยคือถ้าเกิดว่าผมไปทำเซิร์ฟเวอร์ตัวเองอ่ะผมไม่ค่อยจะมีเวลาเล่นใช่ไหมล่ะผมจะต้องเป็นแบบเดี๋ยวก็ไปทำระบบนู่นเดี๋ยวก็ไปทำอันนี้รอบนี้เรามีคนทำให้ฮะใช่ครับผม MC เสกสินเข้าใจดีเขาเลยชวนผมว่าคุณเวฟครับมาทำร่วมกันก็ได้นะครับผมก็เลยตกลงฮะ โอเคใครที่อยากเล่นก็ลองเข้ามาดูแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่กูอยากได้ต้นนี้นะแต่ไม่อยากอยู่ไบโอมนี้ว่ะรู้กูจะตัดเอาไม้ไปสักเล็กน้อยวะเวลาเราตัดไปเราก็ได้ EXP ด้วยนะนี่เวลาเราตัดไม้หรือว่าทำอะไรเราก็จะได้ EXP ไปด้วยเอ้ยจะว่าไปมันก็ฟาร์ม EXP ได้ง่ายเหมือนกันนะดูดิเชี่ย EXP กูขึ้นรัวๆเลยเซิร์ฟเวอร์นี้เน้นฟาร์มสร้างบ้านสร้างกิลแล้วถล่มกันแต่ความจริงนี่ผมก็อยากจะหากิลเนาะหาแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาถล่มกันแต่ส่วนมากเด็กผมมันไม่ค่อยมีใครมาแข่งกับผมหรอกคือถ้าเกิดว่าเอ้ยว่าไปเว็บไอ้แก๊งนั้นมาได้กูว่ายุ่งเหมือนกันนะว่ะนั่นแหละช่างมันแล้วกันนี่เรียบร้อยได้ไม้ไปแล้วโอ้
แล้วก็รอต้นอ่อนผมอยากจะไปหาพื้นที่ในการสร้างบ้านที่อื่นกูไม่อยากจะได้บริเวณเนี้ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิดรอปหรือเปล่าขอต้นอ่อนอ่ะพอให้แบบไปปลูกที่อื่นนะเว้ยไม่อยากจะอยู่บริเวณนี้อันนี้ก็เกาะเยอะเกินแต่พวกเนี้ยต้องเก็บเอาไว้ครับเปลือกอุ้ยนี่ไงนี่ไงได้แล้วเอ้ารอก่อนนี่ได้มาแล้ว12อันกูย้ายแล้วอีเวนต์กูไม่อยู่แล้วกูอยากจะได้วูดดี้มันสวยกว่านี้มันโล่งดีกว่ากูอยากได้แบบโล่งๆอ่ะขอร้องล่ะสุ่มดีๆเถอะนะเอ้ยเอาว่ะมาก่อนได้ก่อนนะน้องมาก่อนได้ก่อนนะน้องนี่เอ้ยบริเวณนี้น่าสร้างน่าสร้างน่าสร้างอย่างนี้เลยดูว่าเดี๋ยวกูเก็บก่อนนะครับคือเวลาเราเล่น Minecraft Server เนี่ยคือผมบอกเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะมึงต้องรีบเก็บเลยไอ้พวกผักเนี่ยเอ้ยนี่นอกโซนไหมเนี่ยกูว่านอกโซนไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาก่อนคือระบบในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะค่อยๆทยอยมาทุกคนคือถามว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยไม่ต้องเข้ามาเล่นเพื่อเติมก็ได้ผมว่ามันเป็นเหมาะกับการเราเล่นแบบหาเพื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยค่อนข้างที่จะรองรับได้เยอะใช่รองรับเซิร์ฟเวอร์เนี้ยได้เยอะมากแล้วก็มันลื่นด้วยใช่ครับสิ่งที่ผมชอบและอีกอย่างนึงที่เขาบอกผมมานะ MC ศิลป์เนี่ยผมเขาบอกว่าผมถามเขาว่าเซิร์ฟเวอร์จะรีไหมถ้าเกิดว่าเปิดไปเขาบอกว่าไม่รีใช่ครับนี่แหละมันคือข้อดีเว้ยคือบางคนเราเล่นไปตั้งนานไอ้วารีของเราอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบอีกเซิร์ฟนึงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่ารีทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนี่กูเจอเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นหลังเกมปุ๊บรับรองว่าไม่มีให้ขุดหรอกตามธรรมชาติอ่ะน้อย น้อยต้องไปหาโลกเขาเรียกว่าอะไรโลกหาของเฮ้ยตรงนั้นมีอุ้ยทองมาแล้วนี่ไงมีทองโอ้เชี่ยโดดจุ๋มมุดเข้ามาปุ๊บกันเลยโอ้โอเคไม่น่าฟาร์มป่ะเชี่ยขอไดมอนด์เถอะแค่นั้นเลยขอไดมอนด์แค่นั้นจริงๆไดมอนด์ไดมอนด์ในหีบน่าจะมีครับไดมอนด์ไดคงทนโอ้โหมีทองโอเคสวยดิครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมีตัวนี้ด้วยว่ะอันนี้โปรเทคเวฟไม่ได้ มึงจะวางโปรเทคทำไมหรอโอเคแล้วข้างบนก็เหมือนจะมีก้อนหนึ่งว่ะหมดแล้วเนาะมึงข้างบนว่ะ1 2 3 4กูดูว่าแขนจะไม่ถึงซะแล้วโอเคซื้อโปรเทคที่เขาแจกเริ่มต้นนะทุกคนอยู่ที่25x25ไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินถือว่าเข้ามาเป็นสายฟรีเนี่ยก็ได้เหมือนกันใช่ซึ่งเดี๋ยวผมจะสร้างแก๊งสร้างกิลของตัวเองด้วยผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วก็ใครที่อยากจะมาเล่นสนุกสนานก็เข้ามาเล่นได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำแบบกิจกรรมด้วยแข่งแต่ว่ากิจกรรมที่ผมอยากจะทำตอนนี้คือแข่งสร้างบ้านแต่กูอยากให้มันมีแบบเฟอร์นิเจอร์เยอะก่อนอ่ะถ้าเกิดว่าเฟอร์นิเจอร์เยอะเนี่ยกูก็จะแต่งบ้าน คือถ้าเป็นเซิร์ฟตัวเองเนี่ยกูไม่วางเกียร์หรอกแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟคนอื่นเนี่ยกูก็ทำมั่วไปกันแหละอันนี้เซิร์ฟตัวเองไงก็เลยต้องทำให้มันออกมาดูแบบดูดีหน่อยอันนี้เก็บไหมโอเคอะไรเนี่ยเควสประจำวันอุ้ยมีเควสประจำวันด้วยเหรอไม่รู้ครับกูเน้นเล่นอย่างเดียวนี่แหละเราจะสร้างบ้านอยู่บนเกาะนี่แหละมึงใครมายุ่งวุ่นวายกูนะนี่คือเกาะบ้านกูนะเว้ยพวกถ้าเกิดว่าจะสร้างบ้านมึงไปสร้างตรงนู้นนะมึงอย่ามาสร้างใกล้กูนะเว้ยเดี๋ยวเอาบริเวณนี้ได้ไหมเราขุดนี่ออกใส่แบมเข้าไปแล้วก็อันนี้ยัดเข้าไปเลยตัวครับกูจะให้แอดมินแบนในตัวเหี้ยนี่ออก เป็นตัวมันเขาแบบมันน่ารำคาญจริงนะเว้ยไอ้แฟนทอมเนี่ยมึงหนีไปดีกว่าสวัสดีครับโอ้เรียนรู้วิธีการเล่นนะครับกดที่ควรรู้คำสั่งที่ควรรู้นะครับผมแล้วก็มีวิธีการหาเงินแบบโคตรง่ายตกปลาในสปาวได้ราคาดีอ๋อตกปลาในสปาวใช่เซิร์ฟเวอร์อัปเดตทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลา 4:30 เพื่ออัปเดตระบบนะครับผมแอดมินจะจัดกิจกรรมเกือบทุกวันเนี่ยอันนี้แหละที่กูอยากเล่นกูอยากจะเป็นคนเล่นบ้างอ่ะกูไม่ได้อยากจะเป็นกรรมการน่ะเหี้ยหลายคนบอกพี่เวฟครับช่วยไปเล่นเวลาพี่จัดคลิปกับพวกพี่มอนพี่ช่วยไปเล่นหน่อยได้ไหมถ้าเกิดกูไปเล่นใครจะเป็นกรรมการไหมยศนะแล้วก็จะมีอันนี้แอดมินนะครับก็สามารถเข้าไปดูใน Discord ได้สวัสดีเพื่อนนายคืออ้าวเฮ้ยนี่เซิร์ฟกูนะเว้ย
เซิร์ฟกูนะเว้ยมึงเธออันนี้ร้านค้ากุญแจเดี๋ยวค่อยมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวกูยังไม่ได้ดูเซิร์ฟตัวเองนะเซิร์ฟกูเองวะเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยครับสัตว์เลี้ยงมีดุงมีดาบเดี๋ยวกูจะไปจ้างทำดาบโดยเฉพาะดาบ VVF เว็บคุง แล้วกูจะให้เซิร์ฟเขาอ่ะทำดาบนี้เป็นดาบโกงที่สุดในเซิร์ฟ ไม่ได้เราจะเล่นไม่รับเหียงไหม เราเล่นไม่รับเหียงเราจะไม่โกงผู้เล่นผู้เล่นด้วยกันเราจะไม่โกงโธ่มาโกงกันเลยเฮ้ยมันไม่โจมตีเราป่ะโอ้ยโอ้ไม่เหลือป่ะวางก่อนแฟนทอมโอ้ยนอเดี๋ยวดูดิเราเดินเอ้ยเดี๋ยวเราต้องมีกูเกียดอ่ะกูจะบอกแอดมินเขาแบนแฟนทอมได้ไหมอ่ะกูเกียดไม่เป็นตัวหนึ่งที่เกียดมากเลยในเกมโอ้ยโอ้ยบอกกูฉี่เฮ้ยจะอ้อยอ้อยโอเคจะอ้อยด้วยช่วงต้นเกมอ่ะผมว่านะหลายๆคนมีคงมีปัญหาคือแบบส่วนมากเราจะหาไอ้พวกเงี้ยมาปลูกไม่ได้เว้ยคือมันลำบากอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นเซิร์ฟใช่ไหมแต่กูเล่นก่อนนะกูได้ก่อนเชื่อมบินตามกูมาเนี่ยมึงยังบินตามกูมาอยู่ what เก็บไม้น้องเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้ป่ะเชื่อซอมบี้ก็ต้องใช้เว็บเดี๋ยวโอ๊ยซอมบี้ต้องใช้เว็บซอมบี้เนื้อซอมบี้ต้องเก็บไว้แรกฮานโอ๊ยเชี่ยนั่นปลามาไงวะน่ะอย่ามายุ่งกับกูโทษคนแค่จะมาเอาเนื้อซอมบี้กับอ้อยเนี่ยเล่นโลกหานี่ก็มืดนานเหลือเกินไม่ช้ากูซักกะทีลาก่อนลูกตายนะตายซะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่พี่เวียใหญ่จะประกาศให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยพี่เวียได้ทำเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับ MC เสกสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนก็ถามมาผ่านไลฟ์สตรีมว่าตอนไหนเซิร์ฟเวอร์จะเปิดนะครับตอนนี้เนี่ยได้เปิดให้บริการแล้วเข้ามาได้ที่ IP เซิร์ฟเวอร์ MC เสกสินเลยเล่นได้แค่บน PC เท่านั้นนะครับก็อยากจะให้เข้าได้ทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วแต่มันเหมือนจะทับกับหลายๆระบบอยู่นะตอนนี้เนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าหลังบ้านเป็นยังไงเหมือนกันแต่ถามว่าผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ไหมแน่นอนครับผมจะปักหลักอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเล่นด้วยกันโอเคยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่อ่านเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เล่นอยู่แต่ตอนเนี้ยไปแล้วเดี๋ยวกูรอมันเช้ากูจะไปหาสร้างบ้านเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเราจะมาเป็นเศรษฐีกันรอดูได้